มากันที่ยาย่าบ้างต้องบอกว่ามีแฟนแล้วแล้วก็ทำยังไงให้เขาบอกเหรอเขาเป็นแฟนกันน่ะเขาบอกนานแล้วว่าเขาเป็นแฟนนานแล้วสำหรับณเดชน์กับยาย่านะฮะก็ยิ่งนับวันก็ยิ่งหวานหวานหวานขึ้นเรื่อยๆอย่างล่าสุดเนี่ยฮะที่นำเสนอไปเป็นที่ณเดชน์ไปเซอร์ไพรส์บินไปเซอร์ไพรส์ที่ภูเก็ตคือยาย่าไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วณเดชน์ก็บินตามไปเนี่ยนะฮะก็มีภาพน่ารักน่ารักแบบนี้ออกมาเป็นอินฟินิตี้เนี่ยนะฮะซึ่งยาย่านะฮะออกงานเจ้าตัวก็บอกว่าคือตอนนั้นณเดชน์เขาบอกว่าไม่ค่อยได้เจอกันก็อารมณ์แบบว่าทนความคิดถึงไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแหละฮะไปเซอร์ไพรส์ก็เลยบินตามไปเซอร์ไพรส์ซึ่งยาย่าก็เขินนะเขาบอกว่าณเดชน์อ่ะเข้ากับแกงเพื่อนสาวเขาได้เป็นอย่างดีมากๆนะฮะแต่ที่ทำเซอร์ไพรส์ในครั้งเนี้ยส่วนหนึ่งก็คงว่าอยากจะมาพักผ่อนด้วยเท่านั้นแหละพอช่วงเนี้ยไม่ค่อยได้มีเวลาได้เจอกันนะฮะพออีกฝ่ายมีเวลาว่างก็เลยอยากจะมาเจออยากใช้เวลาอยู่ด้วยกันพร้อมกับถามนะฮะว่าอุ๊ยทำไมช่วงเนี้ยโชว์หวานกันจังทำไมแบบรักกันมากหวานกันมากซึ่งยาย่าเขาก็การันตีเลยนะฮะบอกว่าณเดชน์อ่ะเขาหวานแบบนี้แบบเสมอต้นเสมอปลายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละแต่แค่ว่าเราเป็นคนนอกไงไม่ได้เห็นเรื่องราวแบบนี้โมเมนต์อย่างนี้ของพวกเขาไปฟังเสียงสัมภาษณ์ยาย่ากันฮะดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วเราคิดถึงเขาไหมคะก็คิดถึงอยู่แล้วค่ะก็เขาทำงานหนักพอสมควรไม่ค่อยได้เจอเลยค่ะก็หนูว่าถือว่าเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยได้ไปแฮงเอาท์ด้วยกันก็ชับรักเหรอคะน่าจะเป็นแบบว่าการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพี่แบกับเพื่อนหนูมากกว่าให้เขาได้เป็นส่วนหนึ่งของแก๊งเลยคือจริงๆนะไม่ได้ตั้งใจว่าจะถ่ายรูปอินฟินิตี้ค่ะแล้วก็ยืนข้างๆกันก่อนแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยทำไมมันดูเหมือนแบบห่างกันจังเลยก็เลยหันมาจิ้มกันหนูมันหนูไปจิ้มเขาเลยจิ้มหนูอะไรอย่างเงี้ยหาที่สวีทกันสองคนได้เอาให้หายคิดถึงเหรอคะ พี่แบบเป็นคนงุ้งงิ้งกว่าที่เราจะคิดด้วยรูปร่างหน้าตาเขาเขาก็จะแบบถ้าไม่โทรหาก็จะทำไมไม่โทรอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบทวงเขามีความเป็นผู้หญิงสูงจริงๆเขาก็สม่ำเสมอมาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะใช่เนี่ยเขาหวานตลอดอยู่แล้วค่ะเขาสม่ำเสมอแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเราชอบไหมเขาหวานอย่างนี้ชอบดีอยากให้หวานตลอดเลยก็ดีค่ะก็หวานชื่นนะครับหวานชื่นมื่นละมุนกันไปก็เขินตัวบิดนะนี่คุณชูบอกว่าเราก็เคยเป็นนะฮะตอนมีแฟนก็เห็นแฟนสำคัญกว่าเขาบอกว่าไม่ได้ลืมเพื่อนนะแต่แค่อยากมีเวลาให้ผู้บ้างเท่านั้นเองไว้อันนี้ย้อนกลับไปเรื่องเดิมใช่ไหมเรื่องเดิมนะจ๊ะ